คารหลังเก่าเนี่ยพี่ถ่ายรูปสวัสดีครับณท่ามน้ำนนท์นะครับสวัสดีครับเขาจอดบังอยู่เนี่ยแล้วเขาไปไหนอ่ะมันจอดไหนที่พุ่งหยิบรถกระชับมันจอดบังอ่ะอ้าวโอ้โหแม่งน้ำสูงว่ะโอ้โหคนแม่งเดือดร้อนเนี่ยรถกระชับมันไม่ยอมให้เราเข้าอ่ะฮะเมื่อกี้ที่รถปากประตูอ่ะใช่ใช่รถเล่าหรือรถก๊อฟรถก๊อฟเหรอรถกระชับค่ะรถก๊อฟอยู่ข้างในแล้วเราต้องกลับไปแล้วเราจอดไหนเนี่ยรองเท้าต้องใช้รองเท้าอีกแบบนึงพูดถึงร้านหนึ่งเลยโอ้ยหายรองเท้าอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านก็ไหนบอกว่าน้ำไม่เยอะนึกว่าน้ำไม่เยอะแล้วจะใส่ขาสั้นมาบอกว่าไม่เอออุ้มอยู่ไหนอ่ะทำไงวะเนี่ยมันก็ต้องซื้อรองเท้าใหม่เลยซื้อไปบ้านมีใส่ในน้ำรถกระเช้ารถกระเช้าเขาจอดไหนวะเอ้ยพี่เอาจอดไหนจอดไหนพี่สต็อปก่อนพี่เก๋เอาไหนดีตรงนั้นเขารถกระเช้าเขาไม่ยอมออกว่ะเอออยู่ด้านหลังถอยหลังให้ไปจอดข้างในนู้นไหมผมอยู่ข้างหลังพี่จอดถอยหลังก็ได้ค่ะระวังรถผมอยู่ข้างหลังโอเคโหถ้าน้ำนนน้ำท่วมสูงเลยตอนเช้าเนี่ยน้ำล้นออกมาเลยข้างนอกอุ้ยน้ำสูงมากเลยน้ำสูงมากโอ้ยถ้าทะลักขึ้นมานี่ชิหายแล้วเนี่ยเนี่ยสูบน้ำใหญ่ข้างๆรถพี่ก๊อฟเลยค่ะพี่น้ำท่วมขึ้นมานี่เหนื่อยกันเลยเนี่ยเยอะเลยต้องตรงข้างนู้นนะพี่มีจอดได้หรอข้างนั้นนะดูค่อยๆค่อยๆจอดค่อยๆค่อยๆจอดกำลังเยอะสงสัยต้องเสียรองเท้าหนึ่งข้างไม่เป็นไรชูนี้ใช้มาหลายเดือนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่คู่700รองเท้าเสียแน่ๆเลยน้ำขึ้นสูงมากเลยตอนเช้าปกติมันมีรองเท้าหนังที่พี่เอาไว้ลุยน้ำอยู่แล้วไงเราไม่ได้เอามานึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่คือมันก็จะเสียอีกข้างนึงไงสวัสดีครับลุงเล็กสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับลุงเล็กสวัสดีครับผมเยี่ยมเรื่องไหนทุกเรื่องนี่ว่าได้ข่าวไปโดนเหรอฮะว่าได้ข่าวไปโดนมาไปด่ามาไออะไรไปมอบตัวมาเหรอไปมอบตัวมาแม่นอนจริงๆกันเนี่ยนี่ผมบอกว่าหมดแล้วเนี่ยชุดพวกผมน่ะทั้งนั้นเลยโอ้ที่บ้านเนี่ยโอ้แม่งน้ำสูงมากเลยในวงในคอมนะว่าจะให้เลือกพี่แล้วแต่แล้วแต่เต็มที่ใช่ป่ะพี่นี่แหละตรงเลยเอาไปตกไว้นู่นแล้วแล้วยังไงเรือเอาของไปยังไงเอาไปเรียบร้อยเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมาเอาน้ำอีกรอบเรือสองลำใช้เกณฑ์ลูกพี่พี่ใส่ลูกพี่มาว่ายน้ำหรอแล้วตกลงวันนี้จะไปกินนู่นไหมไม่ไปไงมีธุระต่อเราไปต่ออ่ะเดี๋ยวผมจัดการภารกิจนี้ให้เรียบร้อยก่อนโอ้ยน้ำมันสูงจริงโอ้โหพี่บอกแล้วเมื่อคืนสูงอันนี้ป่ะหรือเท่านี้หรือตอนนี้สูงสุดแล้วเนี่ยสูงสุดเมื่อวานนี้ด้วยอ่ะเมื่อวานด้วยดีใจพี่ว่ายน้ำเลยเหรอผมว่ายน้ำข้ามฝั่งข้ามฝั่งกับลุงเล็กเดี๋ยวรอรถน้ำนี่ต้องเสียรองเท้าหนึ่งข้างแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกลัวเขาทำสะพานแล้วครับผมเกือบตาแดงอู้ต้องถกกางเกงด้วยนะก็ต
ก็ได้ใส่ขาสั้นมาเต๋อว่าพี่พี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะข้างบนมันเป็นพื้นพื้นพื้นไม้โอ้น้ำสูงสูงมากเลยอ่ะล้นล้นตะลิ่งเลย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 คันนี้เยอะเลยพี่ต้องไปรอตรงไหนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมารับมาเดี๋ยวไม่ไม่มารับตรงไหนที่นี่เลยอ่ะตรงนี้เหรอตรงนู้นเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาน้ำอ่ะอ๋อเดี๋ยวเอาไปก่อนก็ได้ไม่ต้องลุยน้ำไม่ต้องลุยน้ำพี่เมื่อกี้แก๊สหมดพี่ปีนได้ไหมพี่วัยรุ่นพี่ต้องปีนได้นะได้นะปีนได้ปีนลงเรืออ้าวมันปีนต้องไปตกว่ายน้ำก็ได้ไม่ปีนให้ปีนให้ปีนให้ปีนได้ภาพได้ภาพไม่ความจริงผมว่ายไปก่อนนั้นได้นะพี่ทำให้ลำบากหน่อยไม่ผมว่ายไปก่อนตรงนั้นได้นะได้ไหวไหมไหวพี่พี่มาพี่มาเรือใครวะเนี่ยเนี่ยลูกชายครับวันนั้นผมขับมาโหมันมากโอ้ยนี่ว่างเดี๋ยวมานี่มาดูเครื่องผมที่ลูกชายมันทำไว้อ่ะจะให้พี่ขับเล่นแข่งรถพี่ลามาพี่จะไปก่อนหรือจะเอาน้ำไปก่อนน้ำเยอะไหมไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยมีน้ำอ่ะไม่มาค่ะอ้าวน้ำงานครับพี่ไปก่อนน้ำกำลังมาพี่เต้ไปก่อนมันไปได้กี่คนเนี่ยแกงแว่นดำนี่ว่ะแกง007หรอเราไม่ใช่พวกเราได้แก้เรื่องลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นี่ไปได้กี่คนเนี่ยก็แกงก่อนไปได้5คนโอ้ถึงเหรอได้ไปเถอะที่ไหนพี่ไม่เหรอฮะใช่คันนี้แหละที่ขับอ่ะเอ้ยแต่วันนั้นไม่มีตรงนี้เนี่ยไหนมีหมดอ่ะไม่ใช่อันเนี้ยวันนั้นไม่มีมีมีเหรอวันนั้นมีเหรอเรายังรอดหลังคาอยู่เลยเฮ้ยไหนจะจำอะไรไม่ได้แล้วนะไปพี่ไปหลายที่จัดไปหลายที่จัดอ๋อไปก่อนนี่มีขึ้นก่อนแล้วให้พี่ไปก่อนพี่ไปเที่ยวก่อนไปก่อนก็ตอนนี้กำลังลงเรือกันนะคะไปเด็กพี่ผู้หญิงสอดแต้ลงเรืออยู่สวัสดีครับนิวสารอดมาจากตำรวจได้เนี่ยข่าวถูกกันก็เป็นห่วงลุงเล็กอยู่เฮ้ยขอข้ามไปก่อนนี่นี่นั่งได้นั่งได้ได้ไปเห็นหน้าแหมเป้เป้นั่งด้วยกันก็ได้นั่งคู่ไปเลยอ๋อแล้วปอกสองสองแอนนั่งนั่งไปได้เฮ้ยพี่บอยลงโอ้ยพี่บอยเหรอตัวใหญ่มากเลยร้อยกว่าโลไอ้เฮ็ดใหม่เข้ามาที่มาได้เลยไปลูกมันมีวารสารเล่มใหม่กับเล่มเก่าพี่ผู้เอาใส่แล้วก็เอาถุงปากถุงกับถุงไข่ใส่ในถุงไปทีนึงวารสารเล่มเก่าพี่บอยคนละน้ำไปใช่แล้วก็เป็นถุงปากกระป๋องโอ้ผู้พี่บอยเนี่ยผู้หญิง2คนเลยนะคือพี่ผู้ใจไม่ดีเลยพี่บอยก่อนเลยเหรอนั่งขันรอน้ำก่อนจะไปนั่งคนด้วยเหรอเออนั่นแหละไปแค่นั้นแหละไปฝั่งนู้นเนี่ยโอเคได้ได้อยู่ไม่ถ้าพี่ขับนะโอ้โหมันเลยเริ่มเลยกำลังข้ามแม่น้ำอยู่เน่น้ำท่วมลึกมากเลยไม่กล้าก็บอกมาเออ
ป๊อดว่ะป๊อดว่ะค่อยๆขึ้นนะทีละคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลืมเอาหน้ากากมาพวกมาปะเดี๋ยวมีในกระเป๋าแล้วก่อนค่อยๆทีละคนกลับไม่ให้คู่ไปเลยนะผู้หญิงไปก่อนอันนั้นคู่ไปก่อนอ่ะผู้กองให้ผู้ให้ค่ะนี่หน้ากากหน้ากากขอหน้ากากไม่ได้ใส่เลยขึ้นบ้านเลยใช่ไหมน้ำไม่ท่วมโอ้ลุงเล็กนี่ขับแข่งเว้ยบอกว่าให้เอาอะไรนะเดี๋ยวเราเอาวารสารสองเล่มโอ้โหหน้ากากมีแต่สีชมพูดูน้ำก่อนโอ้ยน้ำสูงมากเลยนี่สูงสุดปะเนี่ยน้ำสูงมากเลยน้ำสูงมากเลยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากๆพี่น้องประชาชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเดือดร้อนมากเลยนะครับรัฐบาลน่าจะต้องเร่งเยียวยาพวกเขานะเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้ววันนี้ก็แวะมาเอาข้าวสารนะครับเอาข้าวสารเอาน้ำเอาหน้ากากอนามัยปลากระป๋องตาปุ้มปุ้ยให้กับพี่น้องประชาชนบางส่วนนะฮะหลังคาเรือละชุดนะครับเรามีไม่มากนะครับเราก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับโป๊ะไม่เป็นไรฮะขึ้นยังไม่ขึ้นไม่แรงขึ้นไม่แรงขึ้นไม่แรงเพราะเดี๋ยวไข่แตกอากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวรอทีมงานอีกชุดนึงฮะไปเอาน้ำไปเอาน้ำขึ้นเรือมาเขาไปไหนวะเนี่ยเขาไปไหนอ่ะไปลบลบกันเห็นแล้วฮะพี่น้องประชาชนอยู่จมน้ำนะครับน้ำท่วมเข้าชั้น1หมดเลยนะครับน้ำท่วมขึ้นชั้น1หมดเลยนะครับเขาอยู่กันไม่ได้เลยนะครับอันนี้แค่ฝั่งตรงข้ามท่าน้ำนนทบุรีนะฮะตรงตำบลบางไผ่นะฮะน้ำท่วมนะครับ
ดีนะมีสะพานไม้ไม่งั้นเขาเดินกันไม่ได้ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่นะครับผู้แทนราษฎรนะครับก็ทำไปเรื่อยๆประชาชนเดือดร้อนมากฮะความจริงต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนคนละประมาณ 10,000 นะฮะครึ่งเดือนก็ 5,000 นะฮะต้องซ่อมบ้านนะครับพวกเขาด้วยฮะเขาเดือดร้อนมากนะครับขับถ่ายก็ลำบากนะฮะขับถ่ายก็ลำบากนะครับผู้แทนราษฎรก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับเราไม่ใช่รัฐบาลนะฮะแต่ก็ทำเต็มที่นะครับอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็อย่างนี้แหละครับพูดอะไรความจริงหน่อยก็โดนดำเนินคดีก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเป็นผู้แทนราษฎรแล้วพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดฮะก็กลับไปอยู่บ้านนะฮะกลับไปอยู่บ้านนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับสู้ๆกันไปกำลังรอเอาของจากฝั่งตรงข้ามมาฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากเลยน้ำล้นตลิ่งก็เรียกภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับถ้าไม่มีกระสอบทรายชั้นหนึ่งเนี่ยน่าจะท่วมหมดเลยนะไม่มีเหลือนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอของครับรอของน้ำท่วมชั้นหนึ่งหมดเลยนะครับไม่มีเหลือนะฮะหมาก็ยังเดือดร้อนนะฮะเป็นไงบ้างด็อกเดือดร้อนเลยใช่ไหมครับหมาก็ไม่มีที่นอนนะฮะต้องมานอนบนแคร่เพราะว่าน้ำท่วมหมดเลยนะชั้นหนึ่งไม่มีเหลือนะครับแค่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าน้ำนนทบุรีแม้กระทั่งหมาผมก็สงสารนะครับหมาก็สงสารคนก็สงสารนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องมีอุปสรรคเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับสังคมไทยแบบนี้นะฮะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแต่ประชาชนยังเดือดร้อนมากกว่าผมอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมสู้ได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะผมสู้ได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมสู้ได้สบายๆเพราะผมเป็นลูกผู้ชายฮะเดี๋ยวรอข้าวอยู น้ำท่วมอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับข้าวไม่ทานนะตอนนี้ช่วงนี้ลดน้ำหนักพยายามจะเอาให้ได้ 78.5 นะครับตอนนี้น้ำหนักประมาณ 79 นะครับจะลดอีกครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันมีเวลาออกกำลังกายน้อยนะฮะก็อย่างมากก็วิดพื้นซิทอัพอยู่ที่วิดพื้นซิทอัพตามโรงแรมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดตอนที่กำลังดำเนินการทุกอย่างคือของเรียบร้อยแล้วมาฝั่งนี้ย้ายของจากฝั่งนี้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็
หลังจากนั้นก็จะเอาของไปแจกจ่ายทั้งหมด35ครัวเรือนด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเริ่มร้อนก็จะประหยัดแบตนะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งตอนที่ของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกัน